สนับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคอลลิเซอร์เพื่อคุณและคนที่คุณรักเพื่อขอบคุณแฟนๆรายการที่ติดตามกันมาอย่างยาวนานถึง6ปีครั้งนี้เราพร้อมเสิร์ฟทั้งความสนุกและความเซอร์ไพรส์กันแบบเต็มที่ลุ้นไปเที่ยวฟรีกับพวกเราในกิจกรรมแฮปปี้กำลัง6พบความสุขบุกเมืองการมาร่วมลุ้นเป็นผู้โชคดี8ท่านไปเที่ยวฟรีที่โรงแรมลิเวอร์ควาวิลเลจจังหวัดกาญจนบุรีกับ2พิธีกรพี่ใหญ่ประจำรายการเต๋าเศรษฐพงษ์และแม็กซ์เจนมานะ2พิธีกรคู่หูสุดแสบเพชรตะวันไมเคิลเกียรติศักดิ์และพิธีกรหน้าใหม่ที่ไม่ได้มาแค่หนึ่งกับจีสุทธิรักษ์และนันพัฒน์เพียงคุณดูรายการ The First Ultimate ทุกเช้าวันเสาร์เวลา 9:30 ถึง 10:30 ทางช่อง PPTV HD 36ทุกสัปดาห์จะปรากฏคำใบ้ปริศนาจากน้องสุดฟ้าจากนั้นพิมพ์คำตอบที่ถูกต้องไปที่แอปพลิเคชัน The First Ultimate ในช่วงเวลาที่ออกอากาศเท่านั้นร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่3กรกฎาคมถึง14สิงหาคมนี้ติดตามกติกาและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางแฟนเพจ Facebook The First Ultimate เที่ยวสุดโลกไปต่อกับฟู้ดเดลิเวอรี่ร้านต่อไปแกงป่าสี่ย่านจะเด็ดจัดจ้านแค่ไหนสองหนุ่มจะกินไหวอีกสักกี่ร้านสำหรับร้านที่4ของพวกเราครับพี่จีครับนี่คือร้านแกงป่าสี่ย่านเป็นไรคือพอไม่ได้พูดไงมันนั่งแล้วมันเหงาอ๋อมีภาษามือใช่สื่อสารซึ่งร้านนี้ครับผมก็ร่วมในกิจกรรมยุ้นอร่อยฟรีถึงบ้านด้วยนะครับผมก็ซึ่งเมนูที่ร่วมเนี่ยก็คือจะเป็นแกงป่าลูกชิ้นปลากรายครับแล้วก็เป็นปลาดุกฟูฝอยผัดพริกแกงครับผมซึ่งกิจกรรมนี้เนี่ยต้องโหลดแอปนะครับ The First Ultimate นั่นเองจะได้ร่วมกิจกรรมซึ่งพิเศษมากๆเลยครับสงสัยไหมว่าเป็นยังไงสงสัยครับโหลดยังไงครับพี่ดิพี่ก็สงสัยครับครับผมงั้นเราไปดูกันดีกว่าคุณผู้ชมที่ยังไม่มีแอปพลิเคชัน The First Ultimate สำหรับร่วมสนุกในทุกกิจกรรมของรายการก็สามารถทำตามขั้นตอนดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ดังนี้ครับสำหรับผู้ใช้ระบบ Android เข้าไปที่ Play Store และผู้ใช้ระบบ iOS เข้าไปที่ App Store ครับแล้วค้นหาคำว่า The First Ultimate จากนั้นกดดาวน์โหลดหรือกดติดตั้งครับเมื่อดาวน์โหลดแล้วแอปจะปรากฏขึ้นที่หน้าจอโทรศัพท์จากนั้นคุณผู้ชมก็กดเข้าไปตอบคำถามแค่นี้ก็สามารถร่วมสนุกได้ทุกกิจกรรมทั้งกิจกรรมรุ้นอร่อยฟรีประจำสัปดาห์ลุ้นเที่ยวฟรีกับ One Day Trip in Bangkok 2021และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายครับวันนี้ครับพี่จีคือทางร้านเนี่ยผมสั่งมาทั้งหมด5เมนูด้วยกันไม่รู้ว่าจะถูกใจถูกจิตถูกปากพี่จีหรือเปล่าแต่ต้องบอกว่าร้านเนี้ยรสจัดรสจัดแต่อันนี้เหมือนได้ข่าวว่าจะเป็นของชอบของไมเคิลเองนะเพราะเป็นสายแบบใช่ครับจ้านใช่ไหมครับใช่ครับถ้าคุณผู้ชมดูผมมาเนี่ยจะรู้อยู่แล้วว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบทานของเผ็ดอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือเป็นถูกทางผมเลยนะแสดงว่าเป็นผู้ชายแซ่บๆนะสิโอ้โหสุดๆสุดๆพี่จีโอ้โหพูดเรื่องนี้ถ้าอย่างนั้นเรามาเริ่มกันเลยดีไหมฮะได้ครับผมช็อตแมทมาลองชิมกันเลยดีกว่าจัดไปครับผมมาทางตรงเลยนี่คือผัดวุ้นเส้นครับผมมากับกุ้งส่วนตรงนี้ก็คือเป็นผัดสตอกุ้งครับผมกับมีกะปิด้วยอันนี้คือแกงป่าลูกชิ้นปลากรายครับคือชื่อร้านชื่อแกงป่าสี่ย่านแน่นอนเมนูแกงป่าต้องปังแน่ๆอะไรที่เกี่ยวกับพวกเผ็ดเครื่องแกงต้องแน่ต้องปังแน่ๆอ่ะต่อไปครับผมเป็นแกงคั่วหอยขมอ่ะแล้วอย่างสุดท้ายครับผมแต่ไม่ท้ายสุดคืออันนี้ปลาดุกฝอยใช่ครับผัดพริกแกงใช่ครับผมนี่คือปกติเนี่ยเราจะเห็นมาเป็นชิ้นๆแต่ว่านี่มันจะเป็นฝอยๆเลยกินง่ายแน่นอนน่าสนใจมากนะครับเนี่ยแป๊บนึงครับพี่จีครับก่อนทานเนี่ยครับผมต้องพาไปดูก่อนว่าร้านนี้กรรมวิธีการทำหรือว่าสถานที่ตั้งอยู่ที่ไหนครับผมไปดูกันเพื่อให้คุณผู้ชมหิวไงอยากกินแล้วอ่ะไปครับอยากกินแล้วอ่ะผมชื่อกิตติพงษ์ฤดีชื่นนะครับเป็นเจ้าของร้านอาหารแกงป่าสี่ย่านนะครับผมร้านเราเปิดมาประมาณ40ปีนะครับเป็นเริ่มจากคุณแม่ของผมทำจะเป็นอาหารตามสั่งทั่วไปนะฮะเราก็มาเป็นเจเนอเรชันที่2ที่ผมมาดูแลต่ออะไรอย่างเงี้ยครับซิกเนเจอร์ก็คือแกงป่าครับก็มีแกงป่าลูกชิ้นปลากรายแกงป่าปลาดุกย่างส่วนใหญ่เป็นแกงป่าเนื้อสับที่ลูกค้าชื่นชอบนะครับผมมันจะเข้ากับความเผ็ดร้อนของแกงป่าพอดีฮะต่อผัดกุ้งแกงคั่วหอยขมที่ลูกค้าสั่งเยอะๆนะครับปลาดุกโฟฝอยผัดพริกขิงอะไรอย่างเงี้ยฮะอันดับแรกก็คืออาจจะเป็นที่พริกแกงเรามีพริกแกงที่เราทำเองก่อนวัตถุดิบบางอย่างทุกอย่างเราแทบจะทำของเราเองทำสดใหม่ทุกวันครับผมอ
ถ้าเป็นอาหารตอนนี้เราเป็นเน้นซื้อกลับบ้านนะครับตามมาตรการโควิดก็ทำมากกว่า20อย่างขึ้นแต่ว่าลูกค้าสามารถที่จะสั่งออเดอร์บายออเดอร์ได้ทุกอย่างทั้งช่องทางDelivery ทุกอย่างนะครับแล้วก็ LINE Official ส่วนตัวของทางร้านก็เหมือนกันเราสามารถทำออเดอร์บายออเดอร์ได้ทุกอย่างครับจริงๆถุงกระดาษเนี่ยสมัยก่อนนะเราใส่ถุงกระดาษในเมื่อ40ปีที่แล้วเวลาเราใส่ถุงเข้าไปในถุงกระดาษเนี่ยแล้วใส่ถุงพลาสติกอ่ะแกงมันจะไม่หกขยับขยื่นแล้วก็อีกพอยต์นึงก็คือการความร้อนลูกค้าจะสามารถที่จะเอาน้ำกลับบ้านแล้วก็ยังมีความร้อนอยู่ได้โดยที่แพ็กเกจก็ยังพร้อมทานแล้วเราอ่ะมีแกงป่าที่แบบแยกผักกับไม่แยกผักถ้าแยกผักลูกค้ากลับไปต้มใหม่หรืออะไรใหม่เนี่ยมันก็ยังมีความสดใหม่ของสินค้าถ้าเราใส่ถุงไปอย่างเดียวลูกค้าถือกลับไปเนี่ยก็อยากคงเพลงดูไม่น่าทานอะไรอย่างเงี้ยครับแกงป่าสี่ย่านนะครับเปิดวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะฮะเราหยุดทุกวันอาทิตย์วันนักขัตฤกษ์เราไม่หยุดนะครับหยุดแต่วันอาทิตย์วันเดียวณเวลาโควิดนี้เราเปิด 9:30 ถึง 18:30 นะครับแต่ถ้าเป็นปกตินั่งทานได้ก็คือตั้งแต่ 9:30 จนถึง 3:00 ครับพี่ได้เวลาแล้วมันถึงเวลาของพี่แล้วถึงเวลาของพี่แล้วครับจัดเลยครับเนี่ยการผัดที่ดีเนี่ยคือพริกแกงเนี่ยมันควรจะเคลือบในทุกๆฝอยของปลาดุกนี่คือถูกต้องนะกินถูกต้องหอมเครื่องแกงแล้วก็หอมกลิ่นน้ำมันของปลาดุกที่ออกมาไม่อมน้ำมันเพราะอมน้ำมันเนี่ยมันจะนุ่มแล้วมันจะเลี่ยนแล้วปลาดุกจะไม่กรอบคืออันนี้เป็นกรอบแบบแห้งๆเลยไหมใช่ถูกต้องน่าทานน่าทานถูกต้องเลยเผ็ดไหมถ้าคนไม่กินเผ็ดเนี่ยอาจจะรู้สึกจัดจ้านแต่ว่าไม่เผ็ดเกินไปแล้วก็ดีกลมกล่อมเลยอ่ะแกงคั่วหอยขมมานะข้ามสะพานแห่งรสชาติไปพร้อมๆกันนะครับทุกคนไปครับผมอันเนี้ยคนโบราณจะชอบเพราะว่าพอซดเข้ามาเนี่ยกลิ่นกะทิแตกตัว มาก่อนเลยแรงมากแล้วสิ่งที่ตามมาคือพวกเครื่องเทศกระชายอะไรอย่างเงี้ยเข้ามากับกะทิแล้วจากนั้นค่อยเป็นแบบพวกรสแบบรสผักพวกรสแบบยอดมะพร้าวหรือพวกเนี้ยแล้วก็ค่อยเคี้ยว texture ของหอยตามไปมันเป็นแบบเหมือนค่อยๆมาเป็นสเต็ป1 2 3 4ซึ่งโอเคนะไม่เผ็ดคนไม่กินเผ็ดกินได้เลยแล้วก็อีกอย่างนึงที่ดีก็คือเค้าทำสะอาดแล้วก็ปกติหอยขมจะมีพวกดินติดมานี่ล้างหมดเลยอ่ะปกติกัดไปมันจะมีทรายอะไรเงี้ยกึ๊กๆนึกออกมั้ยมันจะแบบเสียอรรถรสในการกินแต่นี่คือโฟลว์สมูทมากครับดีครับอันนี้ครับคือผัดเป็นสตอครับผมแบบกุ้งแล้วก็เป็นผัดกะปิสตอเนี่ยคือเท่าที่ผมแบบกินบ่อยนะไม่ใช่ผมๆพี่ไม่เลยจะสารภาพเขาเป็นไงพี่ผมไม่เคยกินสตอเลยตั้งแต่เกิดไม่เคยกินไม่เคยเลยแต่ผมบอกก่อนเลยว่ามันจะขมๆหน่อยแต่ผมไม่รู้นะว่ายังไงแต่สตอด้วยธรรมชาติของมันจะขมอ่ะจัดไปเชียร์ครับผมว่าแต่ผมเนี่ยกินมาตลอดมันอร่อยนะมันอร่อยไม่มีเสน่ห์ของมันเฮ้ยรสชาติมันอยู่นอกจักรวาลรสชาติที่เรารู้จักอ่ะใช่แน่นอนเพราะว่าพี่จีไม่เคยกินนะรสชาติของกะปิอ่ะมันเป็นรสอีกรสนึงอ่ะที่มันผมเข้าใจเป็นความพิเศษของรสเนี้ยเข้าใจนึกออกไหมเข้าใจเลยรสชาติดีรสชาติมาตรฐานอร่อยเลยมาครับพี่จีครับมาที่เมนูชูโรงของเขาเลยเพราะว่าชื่อร้านเขาบอกอยู่ว่าเป็นชื่อว่าร้านแกงป่าสี่ย่านฉะนั้นเนี่ยเมนูแกงป่าเนี่ยยังไงต้องฟังกลมกล่อมเลยแล้วว่ากลมกล่อมคือตัวลูกชิ้นเนี่ยเด้งดีสมบูรณ์เลยเนื้อแน่นด้วยใช่แล้วก็รู้สึกว่าสดใหม่ไม่ใช่ของเก่าถ้าถามผมคิดว่าโอเคนะผมว่าดีนะคือปกติเนี่ยแกงป่าเนี่ยผมไม่รู้นะปกติอ่ะมันจะไม่คือน้ำซุปแกงป่าปกติมันจะมีความเลเยอร์เยอะมันจะผมไม่รู้พี่เข้าใจป่ะมันจะแบ่งน้ำกับเครื่องแกงเยอะแต่อันนี้มันมีความรวมกัน
มันมีความเป็นต้มยำมันมีความแบบคือมาในจังหวะเดียวกันว่าอย่างนั้นใช่ใช่แล้วมันก็อร่อยดีโดยรวมสำหรับไมเคิลคนกินเผ็ดอ่ะครับชอบเมนูไหนที่สุดแต่ผมชอบสุดผมชอบแกงป่าเนี่ยจริงเหรอจริงที่หนึ่งเลยเหรอเนี่ยใน5เมนูเนี่ยผมชอบแกงป่าที่สุดลองมาผมชอบสตอแต่พี่ว่าสตอเนี่ยคือพี่กินผมกินบ่อยนะพวกกะปิผัดสตอแต่ผมจะกินแค่กุ้งกับกะปิไม่ได้กินสตอรสชาติถือว่าดีครับถือว่าไม่เฟ้ออ่ะเอาง่ายๆคือใช่รสชาติมีความยูนิคอ่ะครับคือผมกินมาหลายร้านคือร้านเนี้ยอร่อยนะถ้าแต่ไม่ใช่พี่ลองไปกินร้านอื่นนะพี่จะรู้ว่าอันนี้อร่อยใช่อันนี้อร่อยพี่เก็ตป่ะแต่โดยรวมเนี่ยอร่อยเลยนะอร่อยทุกอย่างมาตรฐานดีมากเลยก็เข้าใจแล้วว่าทำไมข้าวแกงป่าร้านนี้ถึงได้รับความนิยมแล้วก็ทุกคนชอบมานานขนาดแน่นอนครับผมรายการ The First Estimate เปิดโอกาสให้พี่ๆน้องๆผู้ประกอบการร้านอาหารทุกท่านร้านใครดีเมนูใครเด็ดอยากให้เราโปรโมทให้สามารถส่งรายละเอียดร้านของท่านเข้ามาที่ Facebook Fanpage The First Estimate หนังหมูนี่เราใช้หนังหมูดิบมาต้มเองหมูนี่เราใช้เนื้อสันข้าวแล้วก็ใช้อย่างดีทอดร้านยำแหนมข้าวทอดสี่ย่านนะคะนี่คือคณะเลิศอ่ะเวลาแหนมเนี่ยมาคลุกกันเองก็กัดเข้าไปแน่นอนตัวน้ำจิ้มพริกคั่วกับมะนาวเนี่ยหอมขึ้นมาก่อนเลยจริงแรกอันนี้จริง